สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับทาง 7day IT นะครับวันนี้จะมีทริปเกี่ยวกับการติดตั้ง Mac OS Sierra บนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC นะครับที่จะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆนะครับก็สำหรับพาร์ทแรกนี้ก็จะเป็นพาร์ทเกี่ยวกับสอนการติดตั้งโปรแกรม VMware นะครับเพื่อที่จะจำลองระบบปฏิบัติการ Mac OS เพื่อให้เราสามารถไปดาวน์โหลดตัว Mac OS จากApp Store ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้สอนในพาร์ทต่อไปก็คือการทำตัวติดตั้ง USB นะครับ UniBeat นะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปดาวน์โหลดโปรแกรม VMware Workstation นะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับก็พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะได้เป็นไฟล์ประมาณนี้เป็นไฟล์ Villa นะครับก็ทำการแตกไฟล์ออกมาก็จะได้เป็นโฟลเดอร์แบบนี้เสร็จแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับกดไปที่เซตอัพกด next นะครับเลือกอันแรกแล้วก็ next เลยครับอันนี้เอาออกนะครับ Check for product update on startup ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะรอใช้ระยะเวลาสักนิดนึงนะครับเพราะว่าการติดตั้งนี่ก็แล้วแต่เครื่องว่าเครื่องใครช้าเครื่องใครเร็วนะครับระยะเวลาจะไม่เท่ากันแต่ก็ประมาณนี้แหละครับพอเสร็จแล้วตรงนี้ให้เราคลิกที่ตัวคีย์เกนนี่นะครับปึ๊บกดเจเนเรตตรงนี้1ทีนะครับแล้วก็ copy ตัว serial number ตรงนี้นะครับมาใส่ตรงช่องนี้มันจะกดคลิกขวาไม่ได้นะครับตรงช่องให้เรากดปุ่ม Ctrl V นะครับแล้วก็กด enter ครับกด finishแล้วก็ปิดตัวคีย์เกนไม่ได้เลยครับตอนนี้เราก็จะได้โปรแกรม VMware Workstation แล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่ามันยังไม่สามารถที่จะลงโปรแกรม Mac OS ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปจัดการเพิ่มเติมกับมันอีกนิดนึงนะครับต่อไปนะครับให้เราทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อจะเข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติมที่ BIOS นิดหน่อยนะครับเส
สำหรับการเข้าไบออดปุ่มเข้าไบออดของบอร์ดแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับในที่นี้ใช้ปุ่มเดลนะครับให้ไปที่ Advanced Mode การตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกไปที่แท็บ Advanced ไปที่ที่ไหนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเลือกก่อนอ๋อเดี๋ยวก่อนน่าจะเป็น CPU configuration นะครับเลื่อนลงมาเจอแล้วครับ Intel Virtualization Technology นะครับหรือ VT นะครับบางบอร์ดบางตัวก็จะเป็น VT ถ้ามัน disable อยู่ให้เราเปลี่ยนเป็น enable นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ทำการเซฟแล้วก็รีเซ็ตเครื่องนะครับหลังจากนั้นเครื่องก็จะพยายามก็จะกำลังบูตเข้าสู่ Windows นะครับกลับเข้าไปสู่ Windows เหมือนเดิมพอบูตกลับเข้ามาสู่ Windows แล้วนะครับให้เราทำการดาวน์โหลดไฟล์ที่ชื่อว่า Unlocker นะครับ Unlocker 204ตัวนี้ครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับก็ให้ดาวน์โหลดมาแล้วก็แตกไฟล์ออกมานะครับก็จะได้เป็นโฟลเดอร์แบบนี้เสร็จแล้วให้เข้าไปที่โฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็คลิกที่ Win Install นะครับดับเบิลคลิกนะครับโปรแกรมก็จะรันแป๊บนึงรันเซอร์วิสแป๊บนึงแบบนี้เป็นอันเรียบร้อยนะครับส่วนคลิปต่อไปก็จะสอนเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์ Image ของ Mac OS นะครับซึ่งเป็นตัวจำลอง Image เพื่อที่เราจะได้เข้าไปดาวน์โหลด Mac OS Sierra ใน App Store ได้นะครับ